ชมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future เนี่ยอาจจะยังแกว่งตัวผันผวนอิงทางบวกได้ต่อนะคะแต่ว่ากรอบการปรับขึ้นเองเนี่ยก็มองว่าอาจจะไม่ได้มากมองที่ระดับ955จุดก่อนนะคะโดยถ้าดูในส่วนของ Sentiment การลงทุนจากภายนอกเนี่ยก็ยังคงเป็นบวกหลังจากที่ประเด็นในเรื่องของประธานเฟดออกมาส่งสัญญาณเกี่ยวกับการผลักดันดอกเบี้ยในระดับต่ำจนกว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นถึงระดับเป้าหมายก็ยังคงเป็นแรงหนุนในเรื่องของเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตลาดบ้านเราอยู่โดยเมื่อวานเนี่ยมีแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติกลับมาในฝั่งของหุ้นประมาณ 1,700 กว่าล้านบาทแล้วก็ในส่วนของ Safety Index Future เนี่ยประมาณ666สัญญาแม้ว่าถ้าดูวอลุ่มการซื้อขายในฟิวเจอร์เองเนี่ยเปิดมาหลังสงกรานต์ก็ยังดูค่อนข้างเบาบางอยู่ก็ตามโดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้เนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนsentiment การลงทุนในเชิงบวกอยู่ขณะที่ประเด็นทางด้านการเมืองวันนี้เนี่ยก็ยังค่อนข้างทรงตัวมองว่าคงต้องไปจับตาดูในสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะในส่วนของการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดประชุมพิจารณากรณีนายกรัฐมนตรีขอขยายเวลาชี้แจงข้อกล่าวหายกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีไปเป็นวันที่23เมษายนนี้มองในส่วนของแรงซื้อของนักทุนสถาบันที่มีเข้ามาต่อเนื่องก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนตัวดัชนี Safety แม้ว่าวันนี้เองเนี่ยน่าจะมีจังหวะที่ย่อตัวลงมาบ้างจากการที่มีหุ้นใหญ่ในกลุ่มแบงค์อย่าง BBL แล้วก็ B เนี่ยขึ้น XD ซึ่งกระทบต่อดัชนี Safety ประมาณ 1.14 จุดแต่ด้วยในส่วนของตัว Basis ที่ติดลบประมาณ7จุดเทียบกับในส่วนของตัว S50 M14 แล้วก็ Safety เนี่ยก็อาจจะทำให้ตัว S50 M14 เนี่ยมีจังหวะที่รีบาวเข้าไปในส่วนของตัว Safety ขณะที่ตัว Safety เองก็น่าจะมี Discount ด้วยผลกระทบจาก XD ส่วนหนึ่งจึงมองว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวเองเนี่ยอาจจะมีความผันผวนบ้างเหมือนกันเนื่องจากว่าในช่วงบ่ายแล้วก็คืนนี้เนี่ยอาจจะขาดปัจจัยใหม่ๆจากฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐเนื่องจากว่าจะปิดทำการเนื่องในวันกูดไฟเดย์ดังนั้นเนี่ยจึงมองในส่วนของสถานะรอง S50 M14